มาดูความคืบหน้าของคดีแอมไซยาไนด์นะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านบอกว่าเข้าไปคุยกับแอมในทันตสถานหญิงกลางปรากฏว่าไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลยนะนักข่าวก็บอกเอ๊ะทำไมอยู่ดีถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่แล้วเนี่ยก็ยังยอมรับสารภาพบางส่วนปรากฏว่าวันนี้บิ๊กโจ๊กบอกผู้สื่อข่าวครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาทนายคนเดิมทนายผู้หญิงทนายพัทเนี่ยที่ทำคดีมาตั้งแต่แรกเนี่ยตอนนั้นที่ประกาศว่าไม่ทำแล้วเพราะว่าแอมแต่งตั้งทนายคนอื่นมาแล้วปรากฏว่าทนายคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับทำคดีนี้บิ๊กโจ๊กบอกล่าสุดทนายพัทคนในภาพเนี่ยคือนี้คือภาพเก่าตอนที่จับกลุ่มตัวแอมครั้งแรกทนายคนเดิมเนี่ยกลับมาทำคดีนี้ใหม่แล้วเมื่อวันที่17เนี่ยเข้าไปพูดคุยกับแอมไม่รู้ว่ามีผลทำให้แอมไม่ยอมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคดีคุณก้อยอีกหรือเปล่านอกจากนี้ที่บิ๊กโจ๊กเปิดเผยมานะครับว่าเขาเอาเงินไปเนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์แอมเนี่ยนะแล้วบอกว่าวันนึงบางทีหลักล้านวันนี้บิ๊กโจ๊กเปิดเผยตัวเลขมาเพิ่มคุณผู้ชมตัวเลขสูงสุดต่อวันที่แอมเล่นพนันคือ10ล้านบาทครับโหเยอะมากนะอันนี้เนี่ยฮะไปดูความคืบหน้าตรงนี้ทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กครับท่านบอกว่าเรื่องเส้นทางการเงิน78ล้านบาทของแอมที่เกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยตอนนี้ทราบเจ้าของเว็บพนันอันนั้นแล้วนะปรากฏว่าไม่ได้เล่นหลายที่คุณผู้ชมแอมปักใจเล่นอยู่เว็บเดียวแล้วเว็บนี้เนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวไปแล้วแล้วเร็วๆนี้คุณผู้ชมจะมีการออกหมายจับเจ้าของเว็บพนันนี้ด้วยนะครับส่วนแอมเนี่ยยอมรับว่าเล่นเว็บนี้แหละมาตั้งแต่ปี2563แล้วถามว่าเอาเงินมาจากไหนเล่นมาตั้งหลายปีขนาดนี้คือเขาบอกว่ารวมเงินมาจากกลุ่มเพื่อนบ้างวงแชร์บ้างวงจำนำรถบ้างแล้วก็กลุ่มเงินกู้เอาไปเล่นพนันซึ่งยอดบางวันสูงถึง10ล้านบาทนะวันเดียว10ล้านทีนี้นักข่าวก็สงสัยว่าแล้วอดีตสามีรองออฟเนี่ยพันตำรวจโทวิทูลเข้าไปเกี่ยวข้องในการเล่นพนันกับแอมด้วยไหมปรากฏว่าจากการตรวจสอบยังไม่เจอว่ารองออฟเข้าไปเล่นด้วยนะครับแต่เจอว่ารองออฟได้ช่วยเหลือด้านการเงินให้กับแอมซัพพอร์ตเงินตรงนี้ด้วยการไปกู้เงินจากสหกรณ์แล้วก็เอาบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินมาให้แอมใช้อะเขาเองก็รับสารภาพนะว่าเขาชอบเล่นนะครับเขาเล่นวันนึงแต่ได้เสียเป็นล้านสตังค์ที่เอามาเนี่ยเป็นสตังค์จากเหยื่อโอนไปเว็บเลยหรือว่าเป็นสตังค์จากอะไรท่านไม่คือเขาเนี่ยมีที่ผ่านเงินเฉยๆนะครับนะเห็นไหมจากบัญชีเขาก็ส่งไปที่บัญชีม้าต่างๆนะครับตัวอดีตสามีเขาไม่ทราบนะครับอ้างว่าไม่ทราบใช่ไหมไม่เราไล่เรียงพยานฐานหมดแล้วนะครับนะเราไม่ได้เชื่อคำให้การอย่างเดียวแต่เราไล่เรียงพยานฐานทั้งหมดนะครับคืออย่างนี้คือสามีเนี่ยวันนี้เขาก็เป็นหนี้เป็นสินก็เพราะแอมเยอะนะครับนะเช่นเอาแอมแอบเอาบ้านไปจำนองบ้างนะบ้านอยู่อาศัยกันสามีก็ไปกู้สหกรณ์เอามาให้แอมไปบ้างอะไรบ้างนะครับคือพูดง่ายว่าตัวภรรยาเขาชอบเล่นนะครับนะแต่สามีก็รู้ไม่หมดนะครับทีนี้เรื่องของคดีคุณก้อยที่บิ๊กโจ๊กเข้าไปพูดคุยกับแอมในเรือนจำแล้วไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าก่อนหน้านี้คือวันที่17พฤษภาคมเนี่ยคุณผู้ชมนางสาวธนิชาเอกสุวรรณรัตน์หรือว่าทนายพัฒน์ทนายคนแรกเลยที่มาทำคดีให้แอมเนี่ยนะเข้าไปพบกับแอมครับจึงอาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้แอมเนี่ยไม่ยอมให้การอีกแล้วแต่ถึงจะไม่ยอมให้การบิ๊กโจ๊กบอกตำรวจไม่กังวลนะเพราะว่าเชื่อมั่นการทำงานของชุดสอบสวนสืบสวนคลี่คลายคดีจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนเอาผิดได้แม้แอมจะยังไม่รับสารภาพในข้อหาฆ่าแต่ก็รับในข้อเท็จจริงหลายอย่างซึ่งตำรวจก็มีพยานหลักฐานที่แน่นหนาจึงมั่นใจว่าสามารถดำเนินคดีในชั้นศาลได้ครบทั้ง15คดีแน่นอนครับเรื่องคดีของแอมเนี่ยนะครับนะเขาจะให้การอย่างไรก็ตามนะครับก็มีผลต่อสำนวนเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียกว่าเราไม่ได้รอการรับสารภาพนะครับวันนี้เรามีพยานหลักฐานที่มัดตัวคุณแอมได้แล้วนะครับทั้ง15คดีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเนื้อสำนวนเนี่ยไม่มีใครเห็นนะครับนอกจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของแอมเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือวันนี้เขายังไม่สำนึกผิดนะครับนะผมไปคุยมา3รอบผมไปคุยมา2รอบแล้วนะครับเราดูก็รู้ว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่สำนึกผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับนะเมื่อเขาไปสำนึกผิดในศาลเนี่ยผมว่ามันจะสายไปนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็บอกเขาไปแล้วนะครับนะว่าคุณต้องกลับไปคิดให้ดีนะแล้วคุณต้องไปสำนึกผิดนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าตำรวจทำคดีนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับหลายคนก็มองว่าแล้วมันจะไปจากชั้นพนักงานสอบสวนไปที่ชั้นอัยการพิจารณาส่งฟ้องหรือไม่เนี่ยเมื่อไหร่
ไม่นานคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กบอกเลยสัปดาห์หน้าทั้ง15คดีเลยนะไม่ใช่คดีคุณก้อยอย่างเดียวนะครับสัปดาห์หน้าพร้อมส่งสำนวนคดีครบทั้ง15คดีไปให้อัยการพิจารณาตอนนี้มีความชัดเจนในการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจะมีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มด้วยครับซึ่งนอกจากนี้ตัวแอมเองก็จะโดนข้อหาเพิ่มด้วยนะคือใช้เอกสารปลอมเพราะไปเจอว่ามีการปลอมทะเบียนรถของแด้อดีตสามีที่เสียชีวิตไปนอกจากนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสก็ย้ำกับว่าคดีนี้เนี่ยต้องเร่งรัดให้เร็วแต่รอบคอบแม้ผู้ต้องหาจะให้ความร่วมมือก็จะหาหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบจนสมบูรณ์และคดีนี้ยืนยันว่าหลักฐานมากพอสมควรมั่นใจได้เลยลองฟังเสียงผบ.ตร.ดูครับคือคิดว่าน่าจะรวบรวมไปทีเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็คงจะเร็วที่สุดนะครับถ้าสบายหน้าได้ก็ได้แต่ว่าอยากให้รอบคอบที่สุดนะครับเพื่อให้เป็นแนวเดียวกันแล้วก็สามารถดำเนินคดีดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ดีที่สุดนะครับทุกอย่างหลักฐานต่างๆถึงแม้ว่าผู้ต้องหาอาจจะไม่ได้ความร่วมมืออะไรเราก็สามารถหาหลักฐานทางอื่นนะครับจากพยานจากพยานบุคคลพยานนิติวิทยาศาสตร์พยานเอกสารต่างๆแล้วก็เอามาพยานแวดล้อมต่างๆเอามารวบรวมนะครับร้อยเรียงให้ไปเป็นข้อมูลที่เราจะต้องนำเสนอส่งอัยการเพื่ออัยการก็ส่งฟ้องไปที่ศาลนะครับซึ่งคดีนี้ก็ถือว่ามีหลักฐานได้ถือว่าพอสมควรนะครับมั่นใจได้นะครับ